ตั้งแต่กลางปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้นะคะเราจะได้ข่าวการปลดพนักงานของบริษัทยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะบริษัทที่เป็นลักษณะของเทคโนโลยีหรือว่าอีคอมเมิร์ซจำนวนมากนะคะคือปีที่แล้วอย่าง Amazon เนี่ยเขาก็มีการปลดพนักงานเป็นหมื่นคนนะคะคุณผู้ชมในปีนี้ปรากฏว่ามีการรายงานหรือไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวลือหรือเปล่าว่าจะมีการปลดพนักงานเพิ่มอีก 27,000 คนก็เลยทำให้พนักงานสหภาพแรงงานเนี่ยนะคะเขารู้สึกหวั่นใจไม่มีกระจิตกระใจในการที่จะทำงานก็เลยจะนัดหยุดงานแล้วก็ประท้วงกันในวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็มีการคาดว่าคนที่จะมาประท้วงเนี่ยไม่ต่ำกว่าหมื่นคนเพราะเขาใช้วิธีการส่งอีเมลแล้วก็โซเชียลมีเดียคือใครที่อยากจะมาประท้วงให้ส่งอีเมลกลับปรากฏว่าแค่เฉพาะอีเมลณปัจจุบันเนี่ยเป็นพันแล้วนะไปดูเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะคะเหตุการณ์การนัดหยุดงานประท้วงครั้งนี้นะคะเกิดจากกลุ่มพนักงานที่เป็นพนักงานภายในด้านความยุติธรรมทางภูมิอากาศแล้วก็กลุ่มทนายความปักถิ่นนะคะก็มีการเชิญชวนให้มีการรวมตัวกันประท้วงกันก็ผ่านทั้งอีเมลแล้วก็ผ่านทางโซเชียลมีเดียคือพนักงานที่จะร่วมกันประท้วงในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์2ข้อด้วยกันค่ะคือ1เขาต้องการให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซบริหารธุรกิจหรือว่า Amazon เนี่ยบริหารธุรกิจนะคะโดยให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นพันธสัญญาที่ทาง Amazon เนี่ยค่ะให้มานานแล้วแต่เหมือนกับว่าอาจจะยังไม่ทำเสียทีในสายตาของแรงงานนะคะรวมถึงอยากที่จะให้ยืดหยุ่นต่อวิธีการทำงานแล้วก็สถานที่ทำงานของพนักงานด้วยเพราะอะไรเพราะว่า Amazon ได้มีการประกาศให้พนักงานเนี่ยกลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศแล้วต้องมาเนี่ยนะคะ3วันต่อสัปดาห์พนักงานบอกว่ามันไม่คุ้นชินแล้วอะแล้วมันก็ไม่ยืดหยุ่นแล้วอะขอไม่มาได้ไหมยังไงแล้วยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมก็คือว่ามันมีข่าวลือออกมามีรายงานออกมาว่าปีนี้จะมีการปลดพนักงานเพิ่มอีก 27,000 คนก็เลยทำให้พนักงานเนี่ยนะคะเขามองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อการทำงานพนักงานคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของสหภาพแรงงานที่ลอสแองเจลิสเขาบอกว่าเขาตัดสินใจว่าจะไปร่วมการประท้วงในครั้งนี้นะเพราะว่าตอนนี้พนักงานที่เขารู้จักรวมถึงตัวเขาเองเนี่ยแทบไม่มีกำลังใจในการทำงานและคาดหวังว่าการเดินประท้วงในครั้งนี้จะส่งข้อความถึงผู้บริหารว่าพวกเราเนี่ยต้องการความชัดเจนในเรื่องของจำนวนการปลดพนักงานที่มีเขาออกมาอ่ะและถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆเนี่ยเราก็ต้องการแผนการชดเชยแล้วก็เยียวยาให้กับพนักงานคนนั้นว่าคนที่ถูกปลดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะทีนี้จากข่าวการประท้วงนัดหยุดงานในครั้งนี้ก็เลยทำให้โฆษกของทาง Amazon ออกมาแถลงค่ะทางผู้บริหารเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆผู้บริหารก็เคารพในทุกเสียงของพนักงานที่เรียกร้องนะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องที่อ่ะให้กลับมาออฟฟิศแล้วก็ไม่อยากกลับเนี่ยนะคะแต่เขาก็มีการตอบโต้ไปบอกว่าจริงๆแล้วการที่พนักงานกลับมาทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยมันทำให้บรรยากาศการทำงานมีพลังงานนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยก็เลยอยากที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้กับพนักงานฟังว่าเรื่องที่กลับมาทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันนะคะของทางผู้บริหารกับทางพนักงานส่วนประเด็นเรื่องอื่นที่ทางการประท้วงในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะหรือว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ยังคงมีการที่จะต้องรอคำตอบจากผู้บริหารอยู่ซึ่งวันที่31พฤษภาคมนี้เดี๋ยวเราลองติดตามกันดูว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยนะคะการนัดหยุดงานการประท้วงในครั้งนี้เนี่ยจะมีผลยังไงหรือเปล่าเพราะว่า Amazon เนี่ยเขานัดประท้วงกันแบบตลอดเวลากันอยู่แล้วก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่จ้างแรงงานเป็นจำนวนเยอะจริงๆแล้วก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจถ้ามีคนว่างงานขึ้นมาจะทำยังไงถูกไหมคะ